สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เฮียปางก็จะพามาปักชำยอดมะนาวนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะเราจะมาขยายพันธุ์แบบวิธีง่ายๆเลยโดยการปักชำด้วยยอดนะคะส่วนมะนาวที่เฮียปางจะใช้ปักชำวันนี้นะคะเป็นมะนาวที่เฮียปางเลือกเพราะว่าต้นมะนาวต้นนี้ค่ะพุ่มจะใหญ่มากเลยแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะน้ำก็จะเยอะมากเลยแล้วก็ออกดอกให้เรากินตลอดทั้งปีดูใต้ต้นเขาค่ะก็จะมีไอ้ต้นนะคะอยู่ใต้ต้นมะนาวเนี่ยค่ะเขาจะอาศัยอยู่เพราะว่าเป็นพุ่มใหญ่มากเลยจะขันตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะแตกออกมาเป็นพุ่มใหญ่มากแล้วก็เก็บกินลูกได้ตลอดทั้งปีเลยเห็นไหมคะเขาจะออกดอกมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ติดลูกให้เรากินตลอดทั้งปีอย่าปังก็จะใช้ยอดเขาเนี่ยค่ะไปปักชำเอาไว้เพราะว่ายายปังก็จะปลูกลงในกระถางเนาะอันนี้ปลูกลงดินเอาไว้นะคะพุ่มเขาจะใหญ่ก่อนอื่นนะคะยายปังก็จะมาตัดยอดมะนาวก่อนนะคะยายปังก็จะเลือกยอดที่เขาแตกมาไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากเนาะเนี่ยค่ะยายปังก็จะพาไปปักชำแบบวิธีง่ายๆเลยยายปังก็ตัดยอดมะนาวมาแล้วนะคะที่เราจะเอามาปักชำเนี่ยค่ะจะมาตัดใบล่างออกนะคะแต่งยอดเขาเนาะเนี่ยค่ะก่อนอื่นยายปังก็เตรียมน้ำไว้ประมาณนี้นะคะยายปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะยายปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะเอาใส่ในน้ำหนึ่งฝาค่ะจะแช่กิ่งมะนาวเอาไว้นะคะเราก็จะมาตัดแต่งกิ่งมะนาวอีกครั้งใบออกนะคะแต่งยอดเขาเนาะอันนี้ยอดเดี๋ยวปังได้ตัดออกก่อนยายปานก็ตัดแต่งยอดแล้วนะคะที่ยายปานใช้เครื่องดื่มชูกำลังแช่ยอดมะนาวเอาไว้นะคะทำให้รากติดเร็วและอีกอย่างทำให้ยอดมะนาวของเราสดชื่นด้วยเอาไว้ประมาณ15นาทีหรือ20นาทีนะคะก่อนอื่นนะคะยายปานก็จะมาตัดขวดก่อนจะเป็นขวดน้ำเปล่านะคะจะใช้ขวดเล็กขวดใหญ่ได้หมดเลยยายปังก็จะใช้ขวด 1.5 ลิตรแล้วก็จะมาทำการตัดกันเลยค่ะยายปังจะตัดไม่ขาดนะคะเหลือไว้หน่อยหนึ่งเนาะตัดง่ายๆเนี่ยค่ะเหลือไว้นิดนึงยายปังก็จะพามาดูดินที่ยายปังใช้ปักชำนะคะยายปังก็จะใช้ดินถุงนี้แหละค่ะที่เราหาได้ง่ายๆเนาะจะเป็นที่มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีแกบดำด้วยอีกอย่างนึงนะคะจะเป็นขุยมะพร้าวส่วนขุยมะพร้าวนะคะยายปังก็แช่น้ำเอาไว้1คืนก่อนที่เราจะเอามาปักชำไม่ต้องเจาะรูก้นขวดค่ะแล้วก็เอาดินใส่เลยค่ะ
ดให้แน่นนะคะกดให้แน่นเลยนะคะทำพอกดให้แน่นแล้วนะคะยายปังก็จะใช้นิ้วนี่แหละค่ะเจาะเป็นรูยายปังก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะคะเอาใส่ลงไปตรงกลางเลยนะคะกดให้แน่นเหมือนกันกิ่งมะนาวของเราที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะประมาณ15นาทีหรือ20นาทีนะคะเสียบลงไปเลยเสียบให้ลงไปแบบนี้เลยนะคะประมาณ1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ค่ะแล้วก็กดให้แน่นใส่ในขวดไว้แบบนี้ขวดเลยนะคะส่วนน้ำนะคะยายปังก็จะใช้รสให้ชุ่มนะคะนะคะน้ำใส่ให้ชุ่มไปเลยเป็นน้ำที่เราแช่กิ่งมะนาวเอาไว้นั่นแหละค่ะกดให้แน่นทุกขวดเลยนะคะยายปังก็จะไม่รดน้ำอีกแล้วนะคะยายปังไม่ได้เจาะรูก้นขวดกดให้แน่นอีกทีนะคะเหมือนกับการควบแน่นเลยนะคะนี่ค่ะยายปังก็จะใช้เทปใสติดขวดเอาไว้อีกครั้งนะคะนี่ค่ะติดให้รอบเลยเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ำอีกแล้วนะคะปล่อยเขาทิ้งไว้แบบนี้เลยนี่ค่ะยายปังก็จะมาติดทุกขวดเลยเนาะให้เก็บเอาไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ1เดือนรากก็จะงอกออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะแตกใบอ่อนออกมาด้วยนะคะมาดูที่ยายปานปักชำเอาไว้ค่ะยายปานก็ปักชำเอาไว้นะคะส่วนขวดนี้นะคะติดแล้วเนาะยายปานก็จะให้ดูนะคะแตกยอดออกมาใหม่แล้วเป็นใบอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะประมาณ1เดือนกว่าๆนะคะต้นนี้เนาะที่ยายปานปักชำด้วยยอดเอาไว้เนี่ยวันนี้นะคะยายปังก็จะเอาลงปลูกในกระถางแล้วจะดูรากเขาด้วยว่ารากเขาจะงอกติดดีขนาดไหนนะคะที่ยายปานปักเอาไว้เนี่ยค่ะเราก็จะมาทำการปลูกกันเลยยายปังก็ตัดขวดออกเลยลากแล้วปักชำด้วยยอดแบบนี้ทำให้มะนาวของเราต้นเตี้ยด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะรากก็ออกมาเนี่ย
อนหญ้าออกก่อนนะคะติดแล้วนะคะโอ้โหรากเยอะมากเลยเห็นไหมคะมีรากเยอะละปังก็จะเอาลงปลูกเลยนะคะยายปังก็จะให้ดินเขาเกาะรากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราเอาลงปลูกเขาอาจจะตายได้ส่วนดินที่ยายปานใช้ปลูกมะนาววันนี้เป็นดินร่วนซุยนะคะที่ยายปานผสมเอาไว้นะคะก็จะมีปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะคะใช้โรงปลูกแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องกดแน่นนะคะเดี๋ยวรากเขาจะขาดเอาได้ค่ะยายปังก็จะใช้น้ำลดนะคะปลูกใหม่ๆนะคะก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาก็ใช้ลดให้ชุ่มเลยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตทำให้ต้นไม้ของเรานะคะสดชื่นด้วยค่ะปลูกใหม่ๆนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปปักชำด้วยยอดดูนะคะมะนาวนะคะปักชำง่ายๆนะคะทำให้มะนาวของเรานะคะติดเดือนกว่าๆเขาก็เริ่มมีรากแตกยอดออกมาใหม่แบบนี้นะคะก็ลงปลูกในกระถางได้เลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูถ้าชอบถ้าเห็นไว้คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ